ผมรู้มาว่าหมอเป็นคนทำกิฟต์ให้คู่ของนาทีกับแพรฟ้าผมอยากรู้ว่าตอนนี้เด็กอยู่ที่ไหนถ้าคุณกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าลูกของคุณนาทีกับคุณแพรฟ้าอยู่ในท้องคุณต้องผมจะรับผิดชอบเป็นพ่อของเด็กแทนกี้อยากจะได้น้ำเชื้อจากผู้ชายดีๆผู้ชายดีๆคนนั้นก็คือหมอค่ะแต่งงานกับผมนะต้องฟ้าฝากรัก